นับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven สนับสนุนโดยใหม่ต้องลองซอสกะปิกุ้งเคยแท้รอยไทยใส่ปุ๊บร้อยปั๊บสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันค่ะในวันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อนยังคงปกคลุมอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนส่งผลนะคะทำให้ช่วงวันที่27ถึง29กุมภาพันธ์นี้หลายพื้นที่บริเวณประเทศไทยตอนบนยังมีอากาศร้อนต่อเนื่องในขณะเดียวกันค่ะทั้งลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดผ่าความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมเพราะฉะนั้นในบางพื้นที่อาจจะยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองขึ้นได้อยู่นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นช่วงวันที่1ถึง3มีนาคมค่ะเราต้องกลับมาเฝ้าระวังเรื่องของพายุฤดูร้อนกันอีกครั้งเพราะว่าปลายสัปดาห์นี้นะคะจะมีมวลอากาศเย็นรอบใหม่แผ่ลงมาปกคลุมอยู่แถวๆภาคอีสานรวมถึงทะเลจีนใต้ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่ออากาศเย็นมาปะทะกับอากาศร้อนๆในบ้านเราจะทำให้เกิดความแปรปรวนของอากาศขึ้นกลายเป็นพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงอาจจะมีลูกเห็บตกและฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ต้องระวังกันอีกครั้งนึงนะคะและสัปดาห์นี้ภาคใต้ฝนจะเพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าลมตะวันออกมีกำลังแรงขึ้นส่วนมากจะไปตกหนักทางฝั่งอ่าวไทยชาวเรือก็ควรเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังค่ะทีนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มที่ภาคเหนือตอนเช้ายังมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด14องศาแต่ตอนกลางวันอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวอุณหภูมิสูงสุด39องศาค่ะส่วนภาคอีสานอุณหภูมิต่ำสุดตอนเช้าๆประมาณ20องศาส่วนตอนกลางวันอากาศร้อนอุณหภูมิสูงสุด36องศามีฝนเล็กน้อยร้อยละ10ของพื้นที่ภาคกลางมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด39องศามีฝนเกิดขึ้นได้ร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด24องศาตอนกลางวันอากาศร้อนสูงสุด38องศามีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนทะเลช่วงนี้คลื่นต่ำกว่า1เมตรภาคใต้อุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด38องศามีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากตกบริเวณฝั่งอ่าวไทยคลื่นลมสูงประมาณ 1-2 เมตรจุดที่มีฝนสูงได้มากกว่า2เมตรและปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด38องศามีฝนได้ร้อยละ10ของพื้นที่และจากเรื่องของสภาพอากาศไปดูผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่ระยะหลังส่งผลน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะคะติดตามรายละเอียดกันกับคุณสุหัชชาค่ะภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อฤดูกาลเล่นสกีนะคะทำให้หิมะลดลงในหลายพื้นที่ค่ะอย่างเช่นสกีรีสอร์ทยอดนิยมบนภูเขาเทอร์มินิโลที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของอิตาลีค่ะที่มักจะเป็นจุดหมายปลายทางของนักเล่นสกีจากกรุงโรมฤดูหนาวนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้สภาพอากาศในฤดูหนาวอุ่นราวกับอากาศในช่วงฤดูใบไม้ผลิภูเขาทั้งลูกแทบจะไม่มีหิมะหลงเหลืออยู่เลยค่ะธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้รับผลกระทบร้านค้าบาร์ปิดเกือบหมดเพราะว่าไม่เพียงแต่หิมะจะไม่ตกเท่านั้นแต่ว่าอุณหภูมิสูงผิดปกติยังทำให้เป็นไปไม่ได้ที่จะผลิตหิมะเทียมเพราะว่าการเปลี่ยนน้ำให้เป็นหิมะนั้นต้องทำในช่วงที่อากาศหนาวจัดอุณหภูมิใกล้ติดลบแต่ต้องยังไม่มีหิมะหรือหิมะตกไม่เพียงพอต่อการเล่นสกีสำหรับที่อิตาลีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่12องศาก็เลยไม่สามารถทำหิมะเทียมได้นั่นเองค่ะนอกจากนี้การสร้างหิมะเทียมต้องใช้น้ำมากถึงปีละประมาณ 1,500 ล้านแกลลอนหรือราว 6,800 ล้านลิตรซึ่งเทียบได้กับปริมาณน้ำในสระว่ายน้ำ 2,200 สระเลยทีเดียวอุณหภูมิที่สูงขึ้นยังคุกคามอุตสาหกรรมการเล่นสกีทั่วโลกพบว่าระยะหลังมานี้หลายประเทศแทบจะต้องผลิตหิมะเทียมกันเกือบหมดข้อมูลจากอิตาเลียนกรีนล็อบบี้ลีกัมเบียนเต้ระบุว่า 90% ของสกีรีสอร์ทในอิตาลีใช้หิมะเทียมส่วนในออสเตรียก็ใช้หิมะเทียม 70% ในสวิตเซอร์แลนด์ 50% และฝรั่งเศส 39% ค่ะก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ทั้งอากาศแปรปรวนไม่เป็นไปตามฤดูกาลยังส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่หลายคนชื่นชอบรวมถึงธุรกิจการท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะปิดท้าย TNN Earth วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูที่เม็กซิโกค่ะพบว่าต้นสีตรังซึ่งเป็นต้นไม้ประจำเมืองได้บานเร็วก่อนฤดูจากปัญหาภาวะโลกร้อนค่ะต้
้นจาการันดาหรือต้นสีตรังต้นไม้ดอกสีม่วงซึ่งเป็นพันไม้คู่เมืองหลวงของกรุงเม็กซิโกซิตี้ได้บานเต็มต้นมาตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งปกติจะบานสะพรั่งเต็มต้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิก็คือประมาณเดือนมีนาคมเป็นต้นไปด้านผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนโดยอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ฤดูหนาวในกรุงเม็กซิโกซิตี้สิ้นสุดไวกว่าปกติและการที่ดอกไม้บานเร็วกว่าปกตินั้นก็อาจจะกระทบต่อจำนวนประชากรของนกฮัมมิงเบิร์ดและผึ้งที่มักจะอาศัยกินน้ำหวานจากต้นสีตรังมากกว่าพันไม้อื่นๆค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศได้ผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Earth และอีกหลากหลายช่องทางข้างล่างนี้นะคะและนี่คือทั้งหมดของ TNN Earth ในวันนี้ค่ะติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ